จุสุดท้ายครับหน้าหนึ่งสปริงนิวส์นะครับชมการพาดหัวข่าวก่อนใครในคืนนี้เลยก่อนหนังสือพิมพ์เช้าว,วันพรุ่งนี้พี่เบิ้มครับครับพี่บวฮะวันนี้ศาลแพ่งราชดานะครับตัดสินให้คุณเก่งการุณโหสกุลอดีศสสพักเพื่อไทยเขตด,ดอนเมืองนะครับชดใช้เงินหนึ่งล้านบาทแก่คุณอี้แทนคุณกิตอิสระนะครับที่ไปปลาศยหมิ่นประมาทคุณอี้แทนคุณฮะ<า>นะฮะอีกทีที่ครับ มินประมาทมินประมาทต้องควักเงินล้านจ่ายเลยต้องเงินล้านจ่ายเลย<ฮ>ะะอันนี้เป็นอุทธรน,นะฮะศาลชั้นต้นเนีให้จ่ายห้าแสนพอ,อมาอุทธรอุทธรบอกว่าให้เพิ่มอีกห้าแสนเป็นล้านบาทนะครับตามพาดหัวข่าวดังนี้นะครับศาลแพ่งสั่งเกงจ่ายอี้หนึ่งล้านบาทปลาใสมิ่นประมาทครับนะครับ ก็เป็นเหตุการณ์ตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี2554สองคนนี้ลงสอสอเขตดอนเมืองแข่งกันนะฮะคุณเก่งการุณน,นี้ก็อยู่พรรคเพื่อไทยนะครับ,ค,รบคุณอี้แทนคุณอยู่พรรคประชาธิปัตย์นะครับแล้วก็คุณเก่งการุณนี่ก็ปลาศัยโจมตีตค,คุณอี้แทนคุณ,คณทําให้เสียหายนะฮะสู้คดีกันมาตั้งแต่ศาลชั้นต้นศาลชั้นต้นแต่สินให้คุณเก่งการุณนะครับรใช้ค่าเสียหายไปฟ้องห้าล้านใช้ค่าเสียหายไปห้าแสนบาทนะครับ ทั้งสองคนก็ยื่นอุทธรณ์สู้กันอีกนะครับสารศาลอุทธรณ์ก็ตัดสินให้คุณเก่งกาลูนแพ้ใช้อีก5 0 0แสนเป็น1ล้านบาทแล้วก็คิดว่าคงจะดีกาสู้กันอีกครับยังไม่จบคู่นี้นะฮะอเดี๋ยวไปหมิ่นประมาณใครก็ใช่นะพี่เบิ้มครับไม่ฮะพพูดดีเลยนะฮะนี่ต้องจ่ายเป็นล้านเลยไปเรื่องของคุณชายหมูของคุณพัชระแล้วกันครับนะฮะผู้ว่ากทมครับทำไมครับ วันนี้เห็นมีคุงเทโพออกมานี่เออเนี่ยงงเต็กเลยฮะคืองงว่าไม่ได้งงผลนะคือผลเนี่ยเขาบอกว่าอะไรฮะคะแนนของคุณชายสุขุมพันธ์เนี่ยช่หดทุกด้านคนกรุงไม่หนุนจะให้เป็นผู้ว่าสมัยหน้าอีกแล้วเ๊้ที่คะแนนหดนี่เป็นเพราะว่าอากาศมันเย็นหรือเปล่าเป็นไปได้ครับนะฮะสิบเจ็ดสิบแปดองศาเนี่ยมันน่าจะหดนะผมว่าฮะแต่ที่แปลกใจเนี่ยประเด็นเลยก็คือไม่ได้ใช่ผล เป็นประเด็นเรื่องที่ว่าเอ๊ะจู่ๆก็มีผลโพออกมาจู่ๆก็มีผลการสำรวจคะแนนนิยมของทางฝ่ายการเมืองออกมาออมะคอสชเขาห้ามอยู่ไม่ใช่เหรอช่วงนี้ประรำพงทำโพอะไรเกี่ยวกับการเมืองเนี่ยกรุงเทพโพเนี่ยของใครนะเดี๋ยวมหาวิทยาลัยกรุงเทพครับเข้าใจฮะแต่ว่าอาจารย์ที่ทำกรุงเทพโพเนี่ยนะสายไหนนะอ่า สายประชาธิปัตย์หรือเปล่าผมไม่แน่ใจเอาเลยครับโอ้มีหน้าแล้วออกมาได้ช่วงนี้เอาแล้วคอสชไม่ไม่ว่าเหรครับเอิ่มคงไม่เกี่ยวกับการเมืองมั้งเหรอฮะเพราะว่าผมเมินผลงานนี่ผลงานการบริหารงานสองปีเก้าเดือนของผู้ว่ากอมอเก็บตัวอย่างจากประชาชนเนี่ยนะครับจำนวน1,185คนนะฮะผลก็ปรากฏดังภาพหัวข่าวเรื่องนี้ครับครับ คะแนนนิยมชายหมูหัวคนกรุงไม่เอาหากเลือกวันนี้สอบตกสุขุมพันธ์ปัดพบเทือกคุยการเมืองนะฮะอ,อันนี้ไม่ใช่ตุ๊กตาลูกเทพนะครับอ่าหลบให้หลบให้สุขุมพันธ์บริวารท่านผู้ชมอ่านไม่เกี่ยวนะโอเคผลการสำรวจโดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพเรื่องประเมินผลงานสองปีเก้าเดือนผู้ว่ากทมเก็บ ข้อมูลจากประชาชนที่มีทะเบียนบ้านในเขตกรุงเทพ1,185คนระหว่าง22ถึง25มกราพบว่าความพึงพอใจต่อผลงานของกทมในยุคหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์เนี่ยได้แค่5.87ลดลงจากผลสำรวจครั้งก่อน0.35คะแนนครับจะมีคะแนนอื่นอีกแต่โดยรวมแล้วนะฮะในเวลาจำกัดจะบอกว่าความพึงพอใจกรุงเทพต่อผลงานกทมลดลงในทุกด้านเลยคร ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ว่ากทมอของคุณชายก็ภาพรวมก็ลดลงอีกจาก5จุดของเดิมเนี่ยลดลงไป0.8เหลือ5.30แค่นั้นเองนะฮะเออเลยงงไม่ใช่งงผลนะงงว่าเออมีผลโพออกมานี่รู้สึกว่าเ,ออเหมือนกับจะเป็นจังหวะอ,อะไรที่ตึงตั้งตึงตังตึงต้งตังต้งก็รับสอดรับกัน ก็ไม่รู้สินะว่าจริงหรือเปล่าเพราะว่าทางคุณชายหมูก็ไปกันหนุง tamam ก um ันหน่งกับกำนันสุเทพทือกสุบานเอาก็เลยมีผลโพลออกมาอย่างนี้เหรอเออเพราะว่าวันแรกเนี่คุณาภิสิทธ์ไปใช่ไหมฮะเจ้าภาพก็ก็รู้สึกก็แบบ คล้ายๆกับว่าโอเคนะว่าให้สองคนเนี่ยมาคนละวันไปงานสมุยเฟสติวัลของคุณสุเทพอ่ะค,ะคุณพิสิท์มาก็กระหนุ่งกระหนิง,งนะครับแล้วก็คุณชายหมูมาก็กระหนุ่งกระหนิง,งแล้วก็บอกอกํารังสุเทพก็บอกว่าผมไม่ได้เป็นกาวใจให้ทั้งสองคนนะมผมไม่เกี่ยวนะฮะแล้วก็คุณชายหมูก็ให้สัมภาษณ์ว่าไม่ได้คุยเรื่องการเมืองกับกัมังสุเทพนะฮะก็มาช่วยงานก็กลับมาแล้วหลังจากติดเกาะนะฮะก็ต้องตามกันยาวๆสาหรับปัญหาในพรรคประชาธิปัตย์ วันนี้คุณชายก็ให้สัมภาษณ์อยู่นั้นนะครับไปถามอพอดีหลังจากติดเกาะเสร็จกลับกลับมาถึงกรุงเทพได้แล้วเนี่ยยังอยู่พักประชาธิปัตย์มาโอ้ยผมยังอยู่ในพักประชาธิปัตย์ทำหน้าที่รองหัวหน้าพักอยู่อยู่พักประชาธิปัตย์แต่ว่าไม่ได้อยู่ในพักเพราะว่าไม่เคยไปพักชื่อผมอยู่อืมครับอันนี้ไม่ใช่ตุ๊กตาลูกเทพนะ ผู้ว่าปทมอ๋อมีด้วยเหรอครับมีอ๋ออ้าวดูประเด็นถัดมานะฮะเรื่องของคนที่มีชื่อแต่ไม่มีนามสกุลครับนะครับนายติ๊งตา่าง<ะ>หรือนายหนุ่ยนะเป็นก็เป็นคดีเก่านะครับ<ะ>วันนี้ก็เป็นคดีของสารอุทธรณ์นะครับสารชั้นต้นอีกภาคษาประหารชีวิตนายหนุ่ยนะครับในข้อหา พากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปจากผู้ปกครองแล้วก็หนุงเหนียวกักขังกระทําชําเราแล้วก็ฆ่าด้วยอย่างโหดเทียมนะครับร,รบก็เป็นที่มาของหัวข่าวนะครับติ้งต่างนะครับอุทธรุกตลอดชีวิตติ้งต่างฆ่าข่มขืนเด็กหญิงสี่ขวบครับอันนี้เหตุเกิดที่จังหวัดเลยครับนะฮะวันนี้สารอาญารัชาดาก็อ่านคําพิพากษาสารอุทธรในคดีที่นายหน่วยรือนายติ้งต่าง สัญชาติไทยจำเลยในความผิดฐานกระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน15ปีแล้วก็มีอีกหลายข้อหาครับเหตุเกิด5กุมภาพันธ์ปี5-6ลักพาตัวเด็กหญิงไปจากผู้ปกครองขณะเดินเล่นทเที่ยวงานกาชาติที่อำเภอเมืองเลยนะครับแล้วก็ก็ไปกระทำการจนกระทั่งท้ายสุดก็บีบคอจนเด็กหญิงถึงแก่ความตายคดนีนิสาลชั้นต้นพิพากษาประหารชีวิตครับ แต่นายติ้งต่างรับสารภาพลดโทษให้ครึ่งหนึ่งเหลือจำคุกตลอดชีวิตแต่มามาวันนี้ล่าสุดสารุทธร์พิเคราะห์แล้วเห็นว่าแม้จะไม่มีประจักษ์พยานที่เห็นว่าจำเลยกระทำความผิดมาเบิกความแต่มีบันทึกคำรับสารภาพในชั้นสอบสวนตั้งแต่ต้นจนจบอย่างละเอียดสอดคล้องพยานผู้ตายอย่างโหเทียมสารจึงพิพากษาแก้เพิ่มโทษในความผิดฐานกักขังนงเหนียวและพาเด็กอายุไม่เกิน15ไปอนาจารและอีกหลายข้อหานะครับ รวมแล้วนะฮะกับโทษในข้อหาฆ่าผู้อื่นก็สรุปแล้วของเดิมก็จาคุกตลอดชีวิตอู่แล้วเพิ่มเข้าไปก็แค่จําคุกตลอดชีวิตเท่าเดิมอีกครับนะฮะเราก็ได้อีกข่าวหนึ่งครับวัชระฮะเราไปปิดท้ายกันเรื่องมหาวิทยาลัยอสัมชัญเอแบกเอแบกนะฮะหลังจากที่ลตรีว่าการกระทรวงศึกษานะครับตั้งเจ็ดอรหันเข้าไปยึดมหาวิทยาลัยแล้วนประชุมนัดแรกเมื่อวานนี้ก็มีการ ตั้งคนนั้นคนนี้อย่างตั้งดรมัทนาสารติวัต์นะครับก็เป็นรักษาการอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเอแบกหรือว่าอัสสัมชัญปรากฏว่าวันนี้ทางสภาใช่ไหมครับสภามหาวิทยาลัยไม่เห็นด้วยเสียงส่วนใหญ่ครับไม่ใช่ทั้งหมดแต่บอกว่าเสียงส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องการตั้งกรรมการข้าไปยึดเอแบกแบบนี้ก็เลยทําหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีศึกษาพลเอกนาพงศ์ ขอให้ทบทวนไม่ตั้งกรรมการมาเยอดแบบนี้ได้ไหม,มเหตุผลก็เพราะว่าครับที่ผ่านมาเนี่ยมีเรื่องของการทุจริตแล้วกํลาลังสอบเรื่องทุจริตรแล้วก็เลยเกิดการแตกเป็นสองฝ่ายเนี่ยในมหาวิทยาลัยพอเสร็จผู้พอากตั้งกรรมการมายึดแบบนี้ก็ดูจะเท่ากับเหมือนกับว่า,าจะเข้าทาง,ท,างที่กลุ่มที่ทุจริต ทำนองนั้นครับนะฮะก็หัวข่าวนะครับถ้าพลาดหัวข่าวอย่างที่คุณประชาละเล่ามายังไม่ได้พลาดนะครับยังครับขอเดพลาดไม่ได้พลาดตามที่เล่ามาขอไปฮะสภาเอแบกร้องนายกเลิกยึดมหาลัยใช้ตัวย่อหน่อยนะครับชี้เข้าทางกลุ่มทุจริตนะครับทางสภาวันนี้ก็ประกอบไปด้วยดรอุดมหงชาติกุลนายกสมาคมสิทธิ์เก่าเอแบกในฐานะตัวแทนอดีตกรรมการสภาของเอแบกเสียงข้างมากนะฮะก็ไปยื่นหนังสือไปเป็นที่ เรียบร้อยแล้วนะครับก็ม,มีเรื่องอนุมัติโครงการต่างๆนะเช่น600ล้านบาทนะครับเรื่อง a b แบ p โพที่ดังมากนะศูนย์วิจัย a b a บนะครับมีความเสียหาย48ล้านบาทโล<อ>้านบาทแล้วก็เรื่องเงินกู้ปล่อยเงินกู้และที่ดินอีก500ล้านบาทรวมถึงนะครับเครื่องฝึกบินจำลองไฟเซอร์มิเตอร์รนะฮะอันนี้คือปัญหาทุจริตในมหาวิทยาลัยอักชัญหรือ A แบ <ห>เรื่องนี้ก็ต้องดูกันยาวๆอีกต่อหนึ่งนะครับคุณพัชระฮะโอ้จะมีกี่ยกครับ18ยก30ยก50ยกผมว่า5ยกก็พอดูกันยาวาครับเวลาหมด,เว,หมดเวลาหมดพอดีอุตุมาฉบับที่22ไม่ต่างจากฉบับที่21ตอนนี้อุณหภูมิอยู่18องศารักษาสุขภาพด้วยครับคุณผู้ชมครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับ4ี่ทุ่มถึง5ท่มหน้าหนึ่งสปริงนิสวัสดีครับสวัสดีครับ